กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมในแพทย์ในวัดวิสุทธิเวชเสรีรวมไทยท่านประธานครับวันนี้ผมขอหารือเรื่อง28วันอันตรายอันตรายอย่างไรครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบในยะของตัวเลข28วันนี้ครับผมจะขออธิบายครับท่านประธานครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้สบคได้แถลงว่าการติดเชื้อโควิดในประเทศเป็นศูนย์ติดต่อกันถึง15วันแต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังต่อไปตามหลักการของระบาดวิทยาเราไม่ว่ากันครับก็คือเอาตัวเลขของระยะฟักตัวสูงสุด14วันเนี่ยมาคูณ2เป็น28วันแม้ว่าตัวเลขนี้เนี่ยจะไม่ใช่ตัวเลขที่ใช้กันโดยทั่วไปในหลายประเทศก็ตามนะครับประเด็นของผมก็คือว่าระหว่างเนี้ยยังไม่ครบ28วันถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อในประเทศขึ้นมา1หรือ2รายเนี่ยคำถามก็คือว่าเราจะต้องเริ่มนับ1กันใหม่หรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการนับ28วันหลายรอบมากอาจจะเป็น10รอบจนกระทั่งถึงในปีหน้าก็ยังคงต้องมีพรก.ฉุกเฉินเพราะใครจะไปทราบล่ะครับใครจะไม่แน่ใจได้ล่ะครับว่าจะไม่มีการปล่อยให้มีผู้ติดเชื้อหลุดเข้ามาในประเทศไทยจนกระทั่งเป็นข้ออ้างที่จะต้องคงพรก.ฉุกเฉินต่อไปจึงขอกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลนะครับว่าขอได้กรุณายกเลิกพรก.ฉุกเฉินโดยเร็วเถอะครับเพราะรัฐบาลจะต้องรีบไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศที่พังพินาศอยู่ในขณะนี้เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณหมอครับ